ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเปิดทุกคนดีจ้าพบกับสถานียายบีสวีเดนจ้ามื้อนี้ยายบี15พี่น้องไปเที่ยวเกาะใกล้ๆบ้านนี่ล่ะจ้ามื้อนี้อากาศดีหลายยามเช้าตอนนี้ก็เดาหมู่กว่าเนาะจ้าอุณหภูมิก็สิอยู่ประมาณ20องศานี่ล่ะจ้าสวยงามบ่จ้าท้องฟ้าสีงามสดใสก่อนแม่กะงามนะจ้าเที่ยวหลายเที่ยวแล้วจ้าแต่ว่าบางเนี่ยบางไม่ก็บ่ดีนะจ้าอยู่กับบ่ได้สวยงามปานใดมื้อวานกับมื้อนี้เป็นมื้อแรกที่ส่งสัญญาณเข้าอยู่ถึงร้อนจ้าแบบสดชื่นแจ่มใสนะจ้าเนาะอยู่สวีเดนกับบ่ค่อยมีแดดเพราะมีแดดก็ต้องฟ้าวน่าจะก่อนมื้อนี้ก็เป็นคัมปิ้งจ้าเป็นขับรถหน้าจอดนอนจ้าพักผ่อนสำหรับคนสวีเดนเนาะจ้าดีกับบอกได้พาไปทางเส้นสายนี่จ้าบ้านเขาเห็นดอกไม้สีม่วงม่วงชมพูแก่เพราะจ้าอยู่น้ำภูเขาสวยงามด้วยจ้าดีไรเจ็กหน่อยก็มาลอยเห็นน้ำนี่ก็น่านจ้าใส่ยืดถึงเลยจ้านี่ก็จะถึงงานจอดรถจ้าเดี๋ยวได้ยินจอดรถแป๊บพี่น้องเป็นงานมาจ้าเนาะรับพี่น้องยังดีกันมาถึงสักพักแล้วเนาะจ้ากำลังสัญญาณออกไปบ้านพี่น้องกำลังจัดจ้าอาจเคยมาหาแนวกินอยู่มองเห็นเมื่อยาออกกำลังกายสิขึ้นไปท่านกูจะมาสิมาแบบถ้าพี่น้องมาเบิ่งมองทุนมะลิลานจ้ามาหาแต่ว่ากันยังเด็ดอยู่จ้าลงน้ำมันก็ได้รสชาติเลย